สี่คนนี้ต่างอ้างว่าตัวเองเป็นนางแบบแต่หนึ่งในสี่คนนี้แต่มีคนหนึ่งครับเขาประกอบอาชีพเป็นโคโยตี้แล้วใครกันคือโคโยตี้ที่ปลอมตัวเป็นนางแบบเซ็กซี่เนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายครับมันต้องออกมาด้วยสีหน้าด้วยครับสีหน้าฟีลลิ่งว่างั้นฟีลลิ่งหน้าจำเลยจำเลยน่าจะไปเป็นตลกนะคาดการว่าคงรอดูกันเยอะอยากให้ทุกคนได้เห็นจังเลยครับผมตรงบรรยากาศนะตรงนี้รู้สึกตึงเครียดมากกับรีสอร์ทแห่งนี้คุณจริงๆครับผมคุณภาพที่ผมเคยไปดูครับตอนงานมอเตอร์โชว์ครับเขานั่งอย่างเงี้ยใช่เหรองานหรอใช่มารวบค้นหาได้ไหนสายลับจับแกะทางรายการสายลับจับแกะต้องขอต้อนรับสาวๆทั้ง4ท่านอีกเช่นเคยเพราะในวันนี้สาวๆทั้ง4ท่านต่างอ้างว่าตัวเองคือนางแบบแล้วหมายเลขใดกันคือแกะเป็นโคโยตี้ปลอมตัวมาด้วยหมายเลขหนึ่งนี่หน้าตาคมเข้มมาเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่โพสต์ท่าสวยหรือเต้นเก่งกันแน่ส่วนหมายเลขสองมาหน้าตาน่ารักสไตล์เกาหลีแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ว่าเธออาจจะเป็นแกะที่ปลอมตัวมาก็เป็นได้มาหมายเลขสามนี่หน้าตาแลดูมีความกังวลอยู่ไม่น้อยไม่รู้ว่าเพราะตื่นเต้นหรือกลัวที่จะถูกจับแกะอยู่กันแน่และหมายเลขสี่สีหน้าและท่าทางมีความมุ่งมั่นที่จะจับแกะอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่รู้ว่าท่าทางแบบนี้จะใช่ตัวจริงหรือเปล่าได้เห็นบุคลิกของสาวๆทั้งสี่ท่านกันไปแล้วพอจะมองออกกันหรือยังว่าใครคือแกะเราไปเริ่มค้นหาแกะกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตามธรรมเนียมของรายการนะครับสุภาพสตรีสาวสวยทั้งสี่ท่านช่วยกรุณายกมือแนะนำตัวเองหน่อยมีข้อแม้อย่างเดียวครับผมห้ามเอ่ยชื่อตัวเองออกมาใครพร้อมจะแนะนำตัวเป็นคนแรกยกมือขึ้นมาหมายเลข4เชิญครับผมค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข4นะคะตอนเด็กๆก็เราฝันไว้ว่าอยากจะเป็นนางแบบเราก็เลยไปแคสหลายๆหนังสือดูนะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะถ่ายลงหนังสือมาแล้ว23เล่มวิทยาศาสตร์ก็มีโฆษณาก็ได้นะจ๊ะไม่อยากจะเมานะ เห็นอย่างเงี้ยดำๆอย่างเงี้ยผลงานเพียบนะจ๊ะไม่จำเป็นต้องขาวไม่จำเป็นต้องอึ๋มดำๆล่ำๆก็เป็นได้อ้างตัวว่ามีผลงานเกี่ยวกับหนังสือมาแล้ว23เล่มหวังว่าจะไม่ได้ไปเต้นมาแล้ว23ร้านนะครับหมายเลข4หมายเลขใจต่อไปยกมือขึ้นมาหมายเลข3เชิญครับผมจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบอาชีพนี้มาตั้งแต่แรกอะค่ะพอดีเป็นคนชอบถ่ายภาพไปที่ไหนต้องพกกล้องตลอดเวลาแล้วก็แบบจิกหน้าทีนี้มีเพื่อนชวนไปถ่ายเป็นเพื่อนตากล้องชมแล้วชมอีกว่าแบบเรามาเป็นนางแบบในสังกัดไหมเห็นคนอื่นเขาลงหนังสือกันเห็นเขาไปเดินแบบกันก็เลยอ่ะลองดูก็เลยไปแคร์ทุกที่ก็ผ่านทุกที่นะคะจริงๆวันนี้ก็มีงานนะคะแต่แบบว่าอยากมาจับแกะก็เลยแคนเซิลงานแม่หมายเลข3ออกตัวซะขนาดนี้ว่าตัวเองยอมแคนเซิลงานเพื่อจะมาจับแกะโดยเฉพาะก็ระวังจะถูกจับแกะซะเองก็แล้วกันเอาละครับเหลืออีก2หมายเลขดูกันเอาเองแล้วกันนะครับหมายเลข1หรือหมายเลข2ใครพร้อมได้ชูมือขึ้นมาหมายเลข1แหมมีมองหน้าจ้องตากันอยู่นานดูเชิงเชิญครับผมเป็นคนเชียงใหม่เจ้าเคยประกวดสาวเชียงใหม่มาแล้วค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานอ่ะเค้าเห็นแววของเราเค้าก็เลยชวนเราไปถ่ายงานแรกเลยคือบิกินี่ค่ะตอนแรกเราก็เขินๆอายๆอ่ะไม่กล้าเพราะมันโป๊เนาะคิดไปคิดมาโอเคตกลงก็ได้ไงแต่เราเล่นตัวนิดนึงไงแล้วก็ผลงานนะคะผลงานมีเยอะแยะค่ะทั้งถ่ายปกโฆษณา MV ก็ไม่ขออะไรมากก็แค่ไม่ขอแบบไปไกลกว่านี้ละขอให้แค่มีงานแล้วก็มีเงินทุกวันพอละค่ะมาหมายเลขหนึ่งอ้างว่าตัวเองมาจากเชียงใหม่แถมยังเคยรับงานแรกคือถ่ายแบบในชุดบิกินี่ว่าแต่ร้านไหนเขาจ้างไปละครับเอาละครับหมายเลขสุดท้ายหมายเลขสองก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าทำงานในการถ่ายแบบตรงนี้นะคะมาตั้งแต่อายุ15แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามเคยผ่านมาหมดแล้วค่ะมันเริ่มต้นจากการที่ว่ามีพี่ๆเขามาชักชวนนะคะเหมือนพี่ๆทุกคนชักชวนตัวน้องเข้าไปทำงานเหมือนเรารู้สึกว่าโอเคเรารักในตรงนี้เรารักการทำงานในตรงนี้แล้วก็อยากทำมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องถ่ายแบบอะค่ะเบอร์หนึ่งค่ะ
เข้ามาถ่ายแบบตั้งแต่อายุ15แถมมีเรื่องการถ่ายแบบเธอคือเบอร์หนึ่งหวังว่าจะไม่ได้แต่งเรื่องมาหลอกกันนะครับได้เห็นการแนะนำตัวของสาวๆทั้ง4ท่านกันไปแล้วแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมพอจะมองออกหรือยังว่าใครคือแกะที่ปลอมตัวมาในวันนี้เอาละครับผ่านการแนะนำตัวไปเรียบร้อยแล้วแต่ต่อไปนี้ผมอยากให้คุณตั้งคำถาม1คำถามถามหมายเลขที่คุณคิดว่าน่าสงสัยใครจะถามใครก่อนชูมือขึ้นมาหมายเลข4เป็นคนแรกอีกแล้วนะครับผมถามใครดีจ๊ะขอถามหมายเลข3ค่ะทำไมถึงอยากจะถามหมายเลข3มันดูมีอะไรน่าค้นหาดีค่ะอยากจะถามว่าในฐานะที่คุณเป็นนางแบบงานบางงานงานบางชิ้นคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะได้รับหน้าที่เป็นอะไรพรีเซนต์อะไรคำถามนี้อยากจะให้คุณตอบเป็นคำถามแล้วก็โพสท่ารวมด้วยขอเป็นขวดน้ำที่อยู่ตรงหน้าค่ะหมายความว่าให้เขาลองพรีเซนต์ใช่ค่ะคุณจะพรีเซนต์ยังไงกับขวดน้ำนี้แล้วโพสยังไงขวดน้ำนี้ให้งานออกมาดูดีที่สุดค่ะไข่ห้างส่งสายตายั่วยวนนี่มันก็เป็นสไตล์เขาเขาอาจจะไม่ถนัดในการพรีเซนต์สินค้าหมายเลข4พอใจไหมครับพอใจค่ะโอเคหมายเลขต่อไปขอถามหมายเลข2ค่ะค่ะหมายเลข1ครับทำไมถึงเลือกหมายเลข2เขาพูดเป๊ะอะค่ะมันก็เป๊ะธรรมดาอะค่ะพูดเก่งต้องเป๊ะอยู่แล้วพูดเป๊ะเกี่ยวอะไรกับการเป็นนางแบบและโคโยตี้ไม่ค่ะจะท่องสคริปต์มาดีก็ได้นะนี่แหละคือเหตุและผลค่ะแล้วสายตาเขาก็ล็อกแรกด้วยเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะลองถามดูครับถามอะไรคะถ้าคุณไปถ่ายแบบค่ะมากกว่าบิกินี่อ่ะก็คือเซ็กซี่นะคะปกติไม่รับค่ะไม่ถ้ารับอ่ะโอเคแล้วพ่อแม่คุณรู้ค่ะแล้วคุณจะแก้ยังไงพอดีว่าที่บ้านเป็นคนค่อนข้างเปิดเผยไม่ว่าจะทำอะไรเราคุยกันเหมือนเพื่อนกันเราจะรู้ในฐานะที่ว่าอย่างน้อยเขาคือพ่อกับแม่ของเราแต่เราคุยกันเหมือนสนิทกันไงคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราได้รับงานทำจริงๆคือถ่ายบิกินี่ยอมรับตรงนี้ค่ะว่าค่าตัวเราเท่าไหร่เราเหมาะสมกับตรงนั้นพ่อแม่โอเคค่ะไม่มีปัญหาถ้าพ่อแม่คุณไม่รู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วคุณแอบไปถ่ายอ๋อเหมือนไปถ่ายก่อนแล้วค่อยมาอ๋อก็คงจะบอกว่าป้าอะไรเงี้ยไปถ่ายแบบมาค่อนข้างวิวนิดนึงว่าวิวเซ็กซี่อ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่ก็คุ้มมาได้เงินคงไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสนิทกันหมายเลขหนึ่งพอใจไหมครับค่ะโอเคหมายเลขหนึ่งโอเคใช่ไหมฮะโอเคค่ะหมายเลขต่อไปหมายเลข3อยากจะถามหมายเลขอะไรจ๊ะถามหมายเลขหนึ่งค่ะทำไมถึงอยากจะถามหมายเลขหนึ่งครับก็นั่งจ้องตาเขาอยู่ตั้งนานแล้วอยากรู้เฉยๆว่าใช่แก่หรือเปล่าเชิญเลยครับอยากรู้ว่าถ้าสมมติได้รับงานแล้วไม่ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เขาวางเอาไว้จะรับงานต่อไหมคะอย่างสมมติไปถึงที่หน้างานปุ๊บให้ใส่เป็นชุดเดทธรรมดาแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆแล้วกลับเป็นแบบว่าถ่ายนูดเลยไม่ตรงกับหน้างานนะคะเขาเพิ่มค่าตัวให้ไหมอ่ะเป็นเฉพาะหน้าถ้าสมมติไม่เพิ่มค่าตัวให้ก็ไม่ถ่ายค่ะรับแค่ไหนถ่ายแค่นั้นเพราะว่ารายละเอียดเราต้องคุยกันตั้งแต่แรกแล้วถ้าจะมีเพิ่มเติมก็ต้องคุยเพิ่มเติมก่อนตกลงกันหน้างานโอเคค่ะพอใจไหมครับหมายเลข3พอใจค่ะโอเคหมายเลขสุดท้ายค่ะขอเป็นถามพี่หมายเลข1แล้วกันค่ะทำไมถึงอยากจะถามพี่หมายเลข1เมื่อกี้เห็นพี่ถามน้องน้องก็ต้องอยากรู้บ้างเป็นธรรมดาค่ะขอถามพี่ว่าถ้าสมมุติว่าในทริปนึงของการไปถ่ายแบบนะคะแล้วมีพี่ช่างภาพประมาณ5คนค่ะ5ท่านนะคะที่กำลังจะถ่ายเราค่ะเขาฟิกเวลามาว่า5นาทีตรงนั้น5นาทีพี่มีวิธีการยังไงคะที่สมมติว่าเขาให้พี่โพสท่าบนโซฟาค่ะพี่จะมีวิธีการแก้ยังไงคะให้ช่างภาพทั้งหมด5ท่านภาพที่ออกมาคือสวยทั้งหมดแล้วตาเราอยู่ที่กล้องทั้ง5ท่าน5ภาพปกติเวลาถ่ายทริปอะค่ะช่างภาพมันก็ต้องลุมเราอยู่แล้วไหมคะค่ะธรรมดาแล้วสายตาเราอะเราก็ต้องตามไล่ทีละค่ะใช่ค่ะนี่คือคำถามที่ถามว่าพี่จะจัดการกับเวลายังไงคะ5นาทีเหรอคะค่ะถ่าย5นาทีอย่างนั้นเลยค่ะคือพี่ช่างภาพ5คนกำลังถ่ายเราแค่นั้นเองค่ะเราก็ถ่ายเราอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะค่ะเราก็ตั้งโพสท่าแล้วสายตาเราก็มองที่กล้องไงคะเพราะทุกคนก็ต้องมองเราอยู่แล้วค่ะแล้วตาเราก็ติดตามกล้องทุกกล้องเลยเพราะปกติมันต้องไล่อยู่แล้วมาแต่ละคำถามของนางแบบช่างดุเด็ดและแซ่บจริงๆไม่มีใครยอมกันเลยใจเย็นๆนะครับนางแบบทั้ง4ท่านผมมีหนึ่งคำถามคุณคิดยังไงครับที่คนเขาเมาส์กันว่าการถ่ายแบบจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับการหลอกลวงภาพที่ถ่ายส่วนมากก็ไปถูกรีทัช
ให้เราสวยเกินจริงคิดยังไงครับคนมาปรามาสเราอย่างนี้อ้าวหมายเลขหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนมีเคิร์ฟอยู่แล้วค่ะถ่ายแบบโพสท่าอะไรเงี้ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรเห็นอย่างนี้ก็ซ่อนรูปนะคะจริงไหมครับจริงค่ะโอเคฉันก็มีรูปมีเว้ามีเคิร์ฟก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับสิ่งที่คุณจะพูดกันหมายเลขสองครับผมก็แล้วแต่มุมมองอะค่ะบางคนก็อาจจะมองว่ามันไม่ค่อยดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าบางทีใครมองอาจจะรู้สึกว่ามันเกินไปมันเกินจริงแต่จริงแล้วไม่หรอกค่ะการถ่ายแบบเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่านางแบบเขาคิดยังไงแล้วก็พี่ช่างภาพเขาก็มาถ่ายในฐานะที่ว่าเขาชอบในการแบบถ่ายแบบนะคะค่ะนางแบบก็ไม่เห็นจำเป็นต้องซีเรียสเลยค่ะถ้าตัวเองรักในการเป็นนางแบบจริงๆโอเคหมายเลขสามครับผมไม่แคร์สื่อค่ะเพราะว่ายิ่งรูปเราสวยเราก็ยิ่งได้งานเยอะค่ะหนูเน้นแบบว่างานเยอะๆมีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณครับหมายเลข4ค่ะจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนที่ไม่คิดอะไรกับเรื่องตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครอยู่แล้วค่ะคือเราจะแคร์ที่ผลงานเรากับการทำงานของเรามากกว่าว่าให้ภาพเราออกมาดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไปเจอในสถานการณ์ที่ว่าคนมาถามว่าเอ้ยตัวจริงไม่เห็นเหมือนในรูปเลยอย่างนี้เราก็จะบอกไปเลยว่าจริงๆตัวจริงหนูอะก็ไม่ได้สวยเหมือนในรูปจริงๆคือทุกคนไม่ได้สวยหมดค่ะคือภาพมันถูกแต่งหมดค่ะมันก็คือเรื่องราวของการยอมรับได้ใช่ค่ะนางแบบแต่ละท่านก็ได้ตอบคำถามของพิธีกรกันไปแล้วผมเลยยังมองไม่ออกจริงๆว่าใครคือแกะแล้วใครกันที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในช่วงแรกกันล่ะครับหมายเลขสองค่ะน้องเขาพูดเยอะอ่ะแล้วก็ลักษณะไม่น่าเป็นนางแบบอ่ะแบวเกินไปเวลาน้องเขาตอบคำถามแนะนำตัวหรือใครถามอะไรเขาจะตอบมาเป็นชุดอ่ะจากรูปร่างแล้วก็หน้าตาน้องก็ได้นะแต่ว่าไปออกไปทางโคโยตี้มากกว่าค่ะแล้วก็คำพูดของเขาอ่ะเหมือนเขาแบบท่องสคริปต์มาดีจำมาดีอ่ะค่ะคำพูดแต่ละคำคือแบบเป๊ะมากๆค่ะเวลาหนูถามคำถามอะไรไปเนี่ยน้องเขาจะคอยหลบหลีกคำถามแล้วก็ล็อกแรกตลอดแล้วอีกอย่างเนี่ยน้องเขาดูตัวเล็กๆเหมาะที่จะเป็นแกะมากกว่าค่ะเอาละสิครับกลายเป็นหมายเลข2ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะด้วยบุคลิกที่ดูเด็กเกินไปและการพูดที่ดูเหมือนเตรียมตัวมาแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนกันหรือไม่ว่าหมายเลข2คือแกะที่ปลอมตัวมาช่วงหน้าจับแจกกันต่อครับตอนนี้เรามาถึงช่วงหยักเชิงเราจะให้สาวๆทั้ง4ท่านทำการโหวตคนที่คุณคิดว่าน่าสงสัยที่สุดออกมาปฏิบัติภารกิจหยักเชิงกับพวกเราเอเจนต์ครับผมขอกระดาษกับปากกาให้น้องๆหน่อยขายลอตเตอรี่เหรอคะเลข4เป็นคนแรกที่กล้าแซวเอเจนต์ของเราอันนี้อะไรหวยงวดต่อไปใช่ไหมเวลาไหมเนี่ยเอาละครับทั้ง4ท่านโหวตหมายเลขที่เราคิดว่าน่าสงสัยที่สุดชูผลโหวตขึ้นมาครับผมหมายเลข1เลือกหมายเลข2หมายเลข2เลือกหมายเลข1หมายเลข3เลือกหมายเลข2หมายเลข4เลือกหมายเลข3หมายเลข2ครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยเอาแผ่นป้ายลงค่ะหมายเลข2ยังคงตกเป็นผู้ต้องสงสัยให้ออกมาปฏิบัติภารกิจอย่างเชิงแล้วภารกิจในวันนี้คืออะไรกันล่ะครับเนี่ยเอาละครับเหมือนโคโยตี้ตรงไหนเนี่ย1กับ3ทำไมถึงเลือกหมายเลข2เขาพูดเก่งอ่ะธรรมดาค่ะคนเฮ้ยค่ะพูดเก่งอยู่แล้วโคโยตี้นี่ต้องพูดเก่งป่ะคะมีแนวโน้มหน้าตาสไตล์โคโยตี้อ่ะสมัยนี้นะจริงๆจริงเหรออย่างเงี้ยหน้าตาสไตล์โคโยตี้เป็นไงก็หน้าแบบใสๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูสวยๆใช่ป่ะดูแบ๊วๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะดูจากรูปร่างก็น่าจะใช่นะค่ะแล้วแต่คนคิดมั้งคะแล้วแต่คนมองเนาะใช่แล้วแหละว่าเออหมายเลข3แล้วครับทำไมถึงคิดว่าหมายเลข2เขาสวยอ่ะน่าไปยืนอยู่บนฟอร์จะไปยืนอยู่บนฟอร์หมายเลข2ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะโคโยตี้ก็ได้อยากเลื่อนก็เลื่อนอย่าทายผิดนะคะบอกเลยค่ะอย่าทายผิดนะคะเออเอาละครับภารกิจอย่างเชิงของเราในวันนี้วันนี้เราเชิญตากล้องสุดยอดของเมืองไทย
นะครับผมปกติเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสเป็นเวลานานแล้วผมวันนี้เชิญตัวกลับมาเพื่อมาร่วมรายการของเรามาภารกิจของเราก็คือการให้ออกมาถ่ายแบบนั่นเองแถมวันนี้มีตากล้องบินตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับสองตัวนี่อันนี้อะไรค่าตัวแพงกว่าค่าตัวมีแสนสองข้างนี่แสนกว่าแล้วคุณฝ่ายเขาเป็นตากล้องหรือเป็นโจรกระเพาะตากล้องนะครับอันนี้สร้างอะไรคะอะไรนะครับอันนี้สร้างอะไรคะช่างมันเถอะระหว่างที่ผมปรับตั้งค่ากล้องเนี่ยอยากดูคุณเต้นก่อนได้ไหมครับเอ้ยเต้นยังไงอ่ะตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคะตรงตัวใช่เต้นยังไงคะเต้นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดนะครับถ้าไม่เต้นผมจะเต้นเองนะครับโอเคเต้นให้ดูหน่อยเดี๋ยวเต้นตามเอานั่นไงไม่น่าชงไปเลยเต้นให้ดูหน่อยดีเดี๋ยวจะเต้นตามเต้นใช่ไหมครับได้ครับเอาพอทำได้นะเอาแบบถนัดนี่ครับถ้าทำนี้ครับอุ้ยเกินไปมากเลยอยู่น่าเกลียดโอ้ดีท่าฮิตในที่ฝรั่งเศสเลยใช่ไหมเนี่ยเต้นนี่ไงเต้นไม่เอาว่ะเอาท่าอื่นดิแม่ดูอีกโผล่ได้ไงอ่ะโอ้เราวะท่าไม่อยากว่าวะท่านะครับท่านลองเต้นให้ดูหน่อยครับเด็กแว้นป่ะเด็กแว้นแว้นอยากแว้นก็แว้นแว้นแว้นแล้วแค่นี้แหละเต้นโคโยตี้ก็เต้นไปปล่อยมาเลยถ้าเต้นได้ก็เต้นให้ดูแล้วค่ะเพราะปกติไม่ถนัดงั้นโพสท่าที่เซ็กซี่ที่สุดครับนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เซ็กซี่ที่สุดแล้วครับผมว่ามันยังไม่ได้นะครับยังไงอะคะยังไม่ได้นะครับพี่ทำให้ดูหน่อยพี่ทำให้ดูหน่อยต้องให้ถึงมือตลอดงานใครไม่นานแต่ต้องดูปากด้วยนะครับเพราะว่าเซ็กซี่เนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายครับมันต้องออกมาด้วยสีหน้าด้วยครับอินเนอร์ฟีลลิ่งว่างั้นฟีลลิ่งหน้าจำเลยน่าจะไปเป็นตลกคาดการณ์ว่าคงรอดูกันเยอะขากลางอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับกลางไปครับถูกต้องครับขอหน้าแบบเน้นๆเลยครับกลางปากกลางปากลีนิดนึงครับชัดเจนเลยแหมยังใครอีกทำไมนางแบบเขินจังเลยอ่ะกำลังไหลเลยเซ็กซี่กว่านี้ครับที่เซ็กซี่กว่านี้เลยครับมีเสาเปล่าคะผมเกรงว่าเสามันจะมีแง่งเยอะไปนิดนึงนะครับมันจะเดี๋ยวก่อนผมชอบเลยลากมาก็ได้ละเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นรีบเลยคราวนี้จริง ผมจะส่งรูปคุณไปที่ L Fashion Week ค่ะเอาคนไหนมาเซ็กซี่เซ็กซี่นะเซ็กซี่เลยครับเอาพอทำได้แล้วกันเดี๋ยวรบกวนมายืนด้านนี้หน่อยครับว่าแสงมันตกข้างหลังมากเกินไปครับนะครับเซ็กซี่กว่านี้ครับไปครับยาวไปครับไปครับชิดเสาหน่อยครับชิดเสาหน่อยครับได้ค่ะที่สองนะครับขอสีหน้าด้วยครับเดี๋ยวผมขอพูดคุยนิดนึงนะครับเอาจริงๆแล้วคุณเป็นคนถนัดการพูดแบบไหนครับยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่ช่างภาพตามใจถ้างั้นก็จัดกับเสานี้ไปนานๆนะครับเบื่อจังยกสูงๆครับขาสูงๆเลยครับสูงอีกครับสูงอีกครับสูงอีกครับเอาขึ้นมาพาดหัวไหล่เลยครับผมไม่ใช่กายกรรมอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคครับลองเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมครับผมชอบตรงหมายเลข2มากเลยครับชอบมากเลยครับขอสีหน้าหน่อยครับสีหน้าครับแหมโอ้ยมองแต่ปากอย่างเดียวเลยสาบานเถอะเอ้ยสวยจังเลยโอ้ยสวยมากครับผมชอบมากเลยครับค่ะชอบมากครับตกลงถ่ายหน้าหรือถ่ายนกถ่ายหน้าสิครับพูดมากใช่ไหมครับรบกวนกลับไปนั่งที่เดิมครับเชิญเบอร์3ครับมาหมายเลข2นี่มีลีลาการโพสต์สมกับเป็นนางแบบจริงๆเดี๋ยวมาดูหมายเลข3ที่ตากล้องของเราเรียกตัวมาลองโพสต์ท่าบ้างจะดีกว่าเบอร์3ไม่ทราบว่าถนัดถ่ายแบบไหนมาครับก่อนหน้านี้ถ่ายกับช่างภาพคนอื่นที่แบบเก๋ปังๆหน้าตาดีกว่านี้ค่ะอะไรครับตากล้องหนูหน้าตาดีกว่านี้ค่ะจ้าเฮ้ยไม่อยากคุยละคือถนัดถ่ายแนวไหนมาครับได้ทุกแนวค่ะได้ทุกแนวชุดนี้ไม่น่าเอกนะก็ไม่เป็นไรครับผมมีความเป็นอาร์ติสต์อยู่จินตนาการลึกไหมลึกมากทะลุปูโปร่งเลยนี่นะครับห่วงยางไม่ชอบห่วงยางลองเอาเป็ดโอ้ยเข้าห่วงไปแล้วด้วยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันเล็กไปอ่ะมันเล็กไปใช่ไหมครับงั้นไม่เอาครับงั้นขอคืนครับขอคืนครับ
นี่เลยครับดินสอครับจับจับดินสอนะครับแล้วโพสท่าครับโพสท่ารู้สึกว่าไม่เอาสิอยากได้แบบเซ็กซี่เซ็กซี่นี่หมูไม่นั่งเลยอะคิดว่าอยู่ชายหาดเอาเรากำลังเล่นดินสอมหาสนุกอยู่ครับผมใครจ้างตากล้องมาเนี่ยถามจริงดินสอมหาสนุกครับฉากแมกกาซีนอะไรครับเนี่ยนั่งได้ไหมนั่งได้ครับสวยมากครับเอาเลยครับเอาเลยครับแม่ไม่รู้จะทำไงอ่ะทำให้ดินสอดูแบบน่าซื้อที่สุดครับสุดยอดมากเลยครับอยากให้ทุกคนได้เห็นจังเลยครับผมแต่บรรยากาศนะตรงนี้รู้สึกตึงเครียดมากกับรีสอร์ทแห่งนี้ตึงจริงๆครับผมนอนมันเลยไหมอ่ะครับจัดเลยนะครับนอนแล้วด้วยนอนด้วยครับนอนด้วยครับทุ่มทุนเวอร์น่ารักสุดๆครับแจ่มมากครับน่ารักสุดๆเลยครับโอ้โหสุดได้จริงเลยผมว่าพอยังคะมากัน4คนจาก2คนผมว่ามันจะไม่คุ้มสำหรับค่าตัวผมที่เป็นแสนมาถ่ายงานนี้ครับผมคิดว่าผมอยากได้นางแบบ2ท่านเลยครับคอนเซ็ปต์เป็นคู่กันใช่ไหมใช่แล้วครับเชิญหมายเลข3กลับมาประจำที่ก่อนจ้าแต่กล้องจากฝรั่งเศสของเรากลัวไม่คุ้มค่าเหนื่อยที่เดินทางมาอยากจะขอเก็บภาพกับนางแบบอีก2คนด้วยงั้นเราก็จัดไปเลยครับคนไม่เป็นอ่ะพี่งั้นก็เต้นไหมล่ะคนที่ไม่ต้องขอโทษคายูตี้แหละชอบเต้นอย่างนี้อะนะครับคอนเซ็ปต์ของการถ่ายคู่รูปนี้นะครับถ่ายเป็นสไตล์คายูตี้ครับสื่อมายังไงก็ได้ให้ผมมีความรู้สึกว่ามันเนี่ยคายูตี้ชัดๆลองมโนภาพไปนะครับคู่กันครับคู่แล้วยืนห่างกันเลยว่าเดี๋ยวเตะปิวเลยนะครับคายูตี้คู่นี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับคายูตี้ที่ผมเคยไปดูครับตอนนั่งอย่างเงี้ยใช่บางครั้งเขาอยู่เงี้ยพี่ค่ะตากล้องจ้างแสงละเขาอยู่เงี้ยครับจะจ้างไปส่วนตัวมันไม่สามารถทำไม่ได้ค่ะไม่ใช่โคโยตี้นะทำไงก็ได้ให้มันดูคล้ายๆกันนะครับผมไม่เคยดูโคโยตี้ซะด้วยสิครับเลยไม่เคยดูโคโยตี้อ่ะใช่นี่หรอรถกระบะคันนี้มีโคโยตี้มา2คนเหมือนป้าเหมือนยังโอ้เหมือนอารมณ์เหมือนแบบดูโชว์เครื่องเสียงดังบึ้ม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 ผมว่าโคโยตี้2คนมันน่าจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ขอแบบ4คนทีเดียวเลยนะเชิญหมายเลข2กับหมายเลข3หน่อยครับโพสต์กันเยอะผมเลยยังไม่ทันได้เห็นลีลาการโพสท่าของหมายเลข1และหมายเลข4เลยแต่กล้องของเรายังจะกล้าขอนางแบบเพิ่มเป็น4คนอีกแล้วครับเนี่ยลงไปเล่นในสระบอลนี่ดีกว่าให้ดูสนุกสนานเหมือนอยู่ในสวนน้ำเลยนะครับนี่คุณจะให้ทั้ง4คนลงไปในนี้ใช่ครับจะลงไปอีท่าไหนก็แล้วแต่ยกแข้งยกขาอะไรก็ได้ครับถ้าคิดว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่พอก็อยู่ข้างในทั้งสองคนทำให้ดูหน่อยป่ะทำให้ดูหน่อยให้ผมทำให้ดูใช่ไหมครับเดี๋ยวหนูถ่ายให้ผมจะทำให้ดูนะครับเข้าไปครับเข้าไปครับเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราสนุกมากโคโยตี้นั่งยังไงคะพี่มันเหมือนโคโยตี้ที่ได้กินข้าวมา3วันแล้วพี่ใช่ไหมอ่ะพี่เหมือนมาทำหน้าที่แทนแฟนแฟนป่วยนี่แหละจับได้ละประมาณนี้ครับเอารู้สึกว่าเนี่ยผมอ่ะเข้าไปปุ๊บผมรู้สึกว่าผมกำลังแบบอยู่ในสวนน้ำสนุกมากมีสุขมันคิดว่าพรุ่งนี้จะไม่ฟื้นแล้วลองโพสเองเลยครับนางแบบ4คนทำอย่างไรคุณจะดึงดูโดดเด่นที่สุดคนละมุมแล้วกันค่ะในภาพที่จะต้องรวมกัน4คนนี่ค่ะใส่ส้นสูงนะใครอยากจะเข้าใครอยากจะออกก็ผัดกันนะครับไม่ต้องแย่งกันเข้าไม่ได้ค่ะพี่เข้าไม่ได้เหรอครับไม่เงี้ยผมมีวิธีทำให้เข้าได้นะครับระวังนิดนึงนะครับมันจะแตกไหมฮะมันจะแตกมันก็แตกบ้างครับลูกบอลคือถ้าเข้าช่างภาพเข้ากันเยอะๆมันก็น่าจะแตกอะครับได้ไหมคะอะครับต่อเลยครับยาวครับคุณเสื้อดำครับรู้สึกว่าคุณจะบังหมายเลขหนึ่งเกินไปครับคุณหมายเลขหนึ่งต้องหาช่องว่างนะครับโหโดดเด่นมากครับผมแย่งกันเลยทีเดียวนี่แหละแน่นอนเห็นชัดครับผมต่อเลยครับช
ชอบงานนี้มากเลยนะครับผมชอบมากเลยครับถ้านางแบบทั้ง4คนสนใจให้ผมไปถ่ายส่วนตัวโดยใช้กล้องมือถือถ่ายเป็นวิดีโอผมยินดีนะครับผมผมถนัดมากครับว่าจ้างไปเล่นตลกดีกว่าไหมพอยังคะเอาโอเคครับโอเคครับสวยมากตากล้องครับครับผม4คนนี้ในสายตาตากล้องอย่างคุณถูกใจหมายเลขไหนมากที่สุดถูกใจหมายเลข1ครับในการทำงานใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดคำว่าโคโยตี้แล้วเขาสามารถสื่อลงไปได้เลยแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยมันโคโยตี้จริงๆนางแบบมันต้องได้ท่าทุกอย่างป่ะคะแม่คุยทันทีเลยเว้ยนางแบบให้โพท่าอะไรอ่ะเขาต้องเป็นทุกอย่างจะให้เต้นอะฮาจะให้ทำอะไรเขาต้องเป็นแม้แต่แบบว่าเพลงเดินแบบเปิดเพลงทุ่งมาก็ต้องทำได้แม่เลยน่าชมเลยนะเป๊ะอยู่พูดเยอะไปอีกเดี๋ยวภาพนี้นะครับผมจะส่งไปที่ LV Fashion Week นะครับแล้วจะติดต่อจัดมานะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราส่งตากล้องบินกลับไปปารีสก่อนดีกว่าหลังจากที่ได้เห็นการเป็นนางแบบของแต่ละท่านกันไปแล้วผู้ต้องสงสัยในช่วงนี้ก็คือหมายเลข2นั่นเองแล้วคุณผู้ชมเริ่มจะมองออกหรือยังว่าใครคือโคโยตี้ที่ปลอมตัวมาช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าหมายเลขใดจะถูกจับออกไปขังเดี่ยวพักกันสักครู่ครับเอาละครับกลับมาถึงช่วงขังเดี่ยวรอบนี้คุณจะต้องทำการโหวตเอาหมายเลขที่คุณคิดว่าน่าสงสัยออกจากห้องนี้ไปถ้าพร้อมกันแล้วกระดาษกับปากกาอยู่ตรงหน้าครับผมเชิญโหวตผลโหวตขึ้นมาหมายเลขหนึ่งโหวตหมายเลขสองหมายเลขสองเปลี่ยนใจโหวตหมายเลขสามหมายเลขสามโหวตหมายเลขสี่หมายเลขสี่โหวตหมายเลขสามจู่ๆหมายเลขสามก็โดนขังเดียวเอาละครับเอเจนต์เอาตัวหมายเลขสามออกไปขังเดียวเดี๋ยวนี้ไปถ่ายกันตรงนู้นรู้สึกแบบหงุดหงิดอ่ะก็ไม่ใช่อ่ะเนาะก็เป็นนางแบบเหมือนกันจะโบสถ์เราออกมาทำไมแต่ก็รู้สึกดีอยู่อย่างนึงไม่ต้องไปนั่งฟังเขาคุยอะไรกันไงให้เขาตีกันเองเขาได้แบบโบสถ์คนอื่นแล้วเราก็ได้รางวัลคนเดียวก็เหมือนนางแบบนะแต่พี่เขาสะบึ้มมากเลยอ่ะเป็นนางแบบนะแต่ว่าไปเต้นอะไรเนี่ยค่ะไม่เพราะว่าหนูบอกแล้วว่านางแบบอ่ะไม่จำเป็นต้องสูงต้องอึต้องขาวคือเขานิ่งมากนิ่งมากจริงรู้เยอะเนี่ยเป็นแก่ปะเนี่ยเป็นสี่ยังไงก็อาจจะเป็นแก่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่บางทีก็ลังเลนะพี่ทำงานมาแล้วนานมากไหมคะนานค่ะแล้วพี่อะคะคะพี่ทำงานมานานแล้วก็ประมาณ8ปีค่ะถามหนูมั่งดิอยากตอบเดี๋ยวก่อนเขาให้วิจารณ์เบอร์3กันเราคุยอะไรกันเองเนี่ยเบอร์3นะเบอร์3คิดว่านิ่งมากเบอร์3นิ่งมากแล้วเหมาะที่จะเป็นโคโยตี้นะแต่ว่าในด้านที่นี้น่ะคือโคโยตี้ก็สามารถที่จะเป็นนางแบบได้แต่น้องว่าเขาว่าเป๊ะเรื่องนี้มากเลยเวลาที่คิดว่าเขาเป็นนางแบบบิกินี่แน่นอนไม่รู้ว่าเดาเอาอาจจะแบบเป็นนางแบบจริงๆดูแล้วน่าจะเป็นนางแบบรุ่นพี่อะประมาณเนี้ยแบบเหมือนแบบเคยเป็นนางแบบมาก่อนอะไรเงี้ยคุยกันอยู่ในนี้เปล่าก็ไม่รู้อยู่ในนี้แหละจริงอาจจะใช่ค่ะอยู่ในนี้แหละ อาจจะใช่แต่เราไม่รู้แค่นั้นเองเนี่ยเผลอเบอร์สองมั้งค่ะจับไม่ถูกนะเบอร์หนึ่งคิดว่าเป็นเบอร์สองจ้ะเบอร์สองระหว่างจริงๆอ่ะเป็นคนลังเลค่ะเบอร์สองกับเบอร์สี่นั่นแหละจริงๆแต่ยังไงก็ยืนยันเบอร์สองอ่ะเซนมีเซนเหรอครับใช่เบอร์สี่ยังดูมีอะไรที่แบบว่ายังมีแบบเขาเหมือนนางแบบอ่ะเบอร์สองเนี่ยเขาสวยไงเขาแบบรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยมันไปโทนแบบโคโยตี้มากกว่าแล้วทำไมล่ะเขาก็สวยเขาก็ถ่ายรูปใบหน้าขึ้นกล้องใช่ขึ้นกล้องแต่ว่าดูจากเขาโพสไม่ค่อยได้ไม่อ๋อหรอค่ะหลายอย่างแต่อย่าลืมนะครับผมไม่ได้บอกว่านางแบบประเภทเดียวนะเราในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงนางแบบสไตล์เซ็กซี่อย่างนี้ทำไมถึงคิดว่าเลขสามทำไมตอนนี้ถึงคิดว่าหมายเลขสามคิดว่าถ้าคือเอาต่อมตรงแล้วถ้าคิดว่าเอาพี่ไม่หมายเลขหนึ่งไปขังเดียวก็ไม่ได้คุยกับพี่เขาสิคะเอาพี่เลขสามไปดีกว่าเดี๋ยวคุยพี่เขาแล้วกัน
มีหลายทริคมีหลายทริคแต่จริงๆแล้วมันเหมือนแบบว่ามันคิดในใจแต่ว่ามันไม่มั่นใจแค่นั้นเองเพราะว่าก็ถึงบอกนะคะว่าถ่ายแบบมันถ่ายได้หมดค่ะปกติก็ไม่ได้ถ่ายว่าบิวมากปกติจะไปแบบน่ารักใสๆเด็กๆถ่ายแบบถ้าน่ารักเนี่ยตามที่แบบว่าดูมาเนี่ยค่ะถ้ามันต้องเยอะกว่านี้นะไม่เกี่ยวค่ะอาจจะไม่อยากโชว์ก็ได้ก็เป็นแก่เปล่ายังไม่รู้เรื่องตัวเองนะคะกลายเป็นหมายเลข3ไปซะได้ที่ถูกจับออกไปขังเดียวแต่บนโต๊ะก็ยังมีความไม่ไว้ใจกันเองผมว่าตอนนี้เราให้หมายเลข3กลับเข้ามาพูดคุยกับทั้ง3ท่านเพื่อเป็นการแก้ข้อกล่าวหาให้เขาดีกว่าครับหมายเลข3ฮะรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกแย่อ่ะเอาหนูออกไปทำไมทำไมถึงไม่เชื่อหนูดูไม่เหมือนนางแบบตรงไหนใช่โพสเก่งขนาดนี้ทั้ง3ท่านก็ทำการวิพากษ์วิจารณ์คุณเอาไว้แต่ตอนนี้ครับผมจะทำการคืนกำไรให้แก่คุณผมจะเปิดโอกาสให้คุณตั้งคำถาม3หมายเลขนี้คำถามอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณถามเขาได้เลยคนละ1คำถามถามได้เลยป่ะคะครับผมเอาเบอร์1ก่อนละกันเอาเรื่องงานนี่แหละล่าสุดที่ไปถ่ายแบบมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกเหมือนกันค่ะเพราะถ่ายเป็นคนที่รักในการถ่ายแบบอยู่แล้วแล้วแต่ละเล่มก็คือจะเป็นคนถ่ายไวค่ะเพราะถ้าเป็นอะไรเป็นก็ถ่ายไวอยู่แล้วก็เสร็จเร็วเต็มที่ประมาณกี่ชั่วโมงถ้าเป็นหนังสือแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณรอบเช้ากับรอบบ่ายแต่ว่าถ้าเป็นแค่บิกินี่เฉยๆเป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็แป๊บเดียวค่ะเขาถ่ายรัวๆเลยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอเคนางก็เปย์อยู่เนาะจะดูใช่แก่หรือเปล่าไม่รู้สินะถามน้องแบลดีกว่าพาน้องแบลดีกว่าน้องแบลถ้าสมมติมีคนจ้างไปเป็นโคโยตี้และให้เรทสูงกว่านางแบลถามว่าน้องจะไปไหมค่ะไม่ค่ะมีเหตุผลไหมคะมีค่ะจริงๆแล้วไม่ได้ดูถูกอาชีพไหนๆนะคะแต่ว่าไม่ค่อยถนัดมากกว่าค่ะถึงจะเต้นไม่เป็นว่างั้นเป็นไหมก็เป็นค่ะแต่เราเต้นในหมู่คณะเพื่อนไงคะเราเต้นกันเฮฮาปาร์ตี้แบบขนาดนั้นมันก็ไปดื่มไม่ถนัดมากกว่าค่ะเป็นงานที่ไม่ถนัดค่ะ 50,000 ตรงหน้าก็ไม่เอาค่ะโอเคพอใจไหมหมายเลข3พอใจค่ะโอเคเอาคำถามต่อไปของหมายเลข4คนนี้ดีกว่าท่าทางจะใช่จิกหนูตลอดไม่รู้เป็นอะไรเขาแค่สงสัยหน้าใครกันมั้งอะไรอย่างนี้สมมติว่าไปถ่ายแบบแล้วอยู่ดีๆอ่ะบิกินี่ท่อนบนหลุดมาแล้วมีตากล้องเนี่ยจับภาพไว้ได้แต่เราไม่รู้ตัวมารู้ที่หลังจะทำยังไงก็อาจจะไปบอกพี่ช่างภาพว่าให้ขอลบรูปภาพออกได้ไหมเพราะว่างานตรงนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราเป็นถึงนางแบบที่คนรู้จักเยอะซึ่งมันจะไม่เหมาะสมแน่นอนที่ภาพจะหลุดออกไปมันไม่ดีแก่ตัวนางแบบแล้วก็ตัวพี่เองแล้วอีกอย่างเราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็เรียกค่าเสียหายได้ยังไงช่างภาพก็ต้องยินยอมอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่บอกเลยจริงๆแบบว่าออกสื่อถ้าไม่บอกเลยถ้าไม่บอกเลยเราก็สามารถที่จะพูดกับแฟนคลับหรือว่าคนของประชาชนได้ว่ามันเป็นภาพหลุดที่เราไม่ได้ตั้งใจถ่ายออกมามันเป็นภาพหลุดจริงๆถ้าในฐานะนางแบบเนี่ยยังไงเราเอาคนรอบข้างกับคนครอบครัวเราที่เขาฟังเราที่เขาเข้าใจเรามากกว่าคนอื่นมากกว่ามาก็ไม่รู้ว่าแต่ละคำถามของหมายเลข3จะทำให้เขาเนี่ยพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นโคโยตี้ที่ปลอมตัวมาได้หรือไม่ก่อนที่จะไปจับแกะกันผมอยากจะให้พวกคุณทิ้งท้ายอยากจะบอกอะไรกับสังคมถึงอาชีพนางแบบนี้หมายเลข1นางแบบอ่ะมันมีหลายสไตล์ค่ะมีแบบเซ็กซี่ไม่ถอดแล้วก็อาจจะแบบว่านูดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานพวกนี้คือเราไปห้ามเขาไม่ได้อ่ะค่ะเอาง่ายๆคืองานใครงานมันอะค่ะอย่างเงี้ยเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะแบบว่าพูดวิจารณ์กันอะหมายเลข2ครับก็ในการถ่ายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบหรือว่าอาชีพไหนๆก็ตามนะคะฝากถึงสังคมตรงนี้ว่าไม่ว่าทุกอย่างของการทำงานนะคะเราทำงานมาด้วยความสุจริตเราไม่ได้ทำงานด้วยการที่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าคนนั้นคนนี้เขาเป็นนางแบบที่โชว์ตรงนั้นตรงนี้อันนี้มันเป็นสิทธิของเขาอะนะคะแล้วก็อย่างนึงเขาหาเงินเพื่อพ่อแม่ของเขาเพื่อครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อชีวิตของตัวเองบางคนเกิดมาชีวิตไม่เท่าเทียมกันค่ะก็อยากให้สังคมคิดตรงนี้ว่าก่อนที่เราจะวิจารณ์ใครสักคนหนึ่งให้เราดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะชีวิตใครชีวิตมันค่ะหนทางใครหนทางมันสิ่งที่ทำอยู่ก็คืออาชีพสุจริต
หมายเลข3ครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นงานศิลปะอย่างนึงอะค่ะถ่ายรูปวาดรูปดูให้มันสุนทรีจะดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดดูแล้วมันไม่ดีก็อย่าดูมันเลยไม่ต้องไปวิจารณ์หรอกจริงๆผมชอบมุมที่คุณพูดนะมันก็คืองานศิลปะงานบันเทิงถ้าเกิดดูแล้วไม่มีความสุนทรียภาพอะไรดูแล้วรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอย่าดูสิครับใช่ไหมใช่ค่ะเอาหมายเลข4ครับอยากจะบอกว่านางแบบทุกคนเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยคือเขาได้โจทย์มาว่าต้องเป็นสาวเซ็กซี่นะต้องโชว์อย่างนี้นะแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วนางแบบทุกคนเนี่ยไม่ได้เซ็กซี่หรือว่าแรงหรือว่าหน้าแรงตามที่สังคมเห็นนางแบบทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตปกติด้วยการใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นคือธรรมดามากไม่ได้แบบว่าต้องแบบเซ็กซี่ตลอดเวลาเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกเยาวชนว่าถ้าน้องๆอยากจะเป็นนางแบบคือน้องๆเข้ามาสมัครเลยตามที่เขาโพสไว้ต่างๆว่ารับสมัครนางแบบนะไม่อยากจะให้น้องๆไปถ่ายรูปตัวเองลงแล้วก็โพสลงไปมันจะทำให้เกิดภัยต่อเยาวชนแล้วก็น้องๆทุกคนค่ะได้เห็นนางแบบทั้ง4ท่านโชว์ฝีมือในการโพสต์ท่าและแสดงทัศนคติที่มีต่ออาชีพนางแบบกันไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่ามี1คนที่เป็นโคโยตี้มานั่งโกหกอยู่ในวันนี้จะใช่หมายเลข3เหมือนที่ทุกคนสงสัยเอาไว้หรือไม่คุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันให้ดีๆช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วว่า1ใน4คนนี้ใครคือโคโยตี้ที่ปลอมตัวมาเอาละครับสุภาพสตรีสาวสวยทั้ง4ท่านที่ต่างอ้างตัวเป็นนางแบบตอนนี้ถ้าคุณพร้อมกันแล้วเราจะทำการจับแกะหมายเลข1จับแกะหมายเลข2หมายเลข2จับแกะหมายเลข1หมายเลข3จับแกะหมายเลข2และหมายเลข4จับแกะหมายเลข3หมายเลข2ครับคุณถูกจับแกะค่ะจาก2หมายเลขคือหมายเลข1และหมายเลข3รู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ปกติค่ะคนเราอย่างที่บอกคิดไม่เหมือนกันหนูเพิ่งรู้ว่าหนูหน้าเหมือนโคโยตี้ก็วันนี้แล้วค่ะก็แล้วแต่จะคิดมีอะไรจะบอกเขาก่อนจะเฉลยไหมก็แล้วแต่นะคะบอกแล้วไม่เชื่อเตือนแล้วไม่ฟังหมายเลข1หมายเลข3ทำไมถึงคิดว่าเป็นเขาคุณแค้นอะไรเขาหรือเปล่าไม่ได้แค้นค่ะแต่ว่าแค่ดูรวมๆแล้วรวมๆแล้วใบหน้าสวยหวานใช่ดูแบ๊วๆใช่เพราะว่าอะอย่างถ้าแบบอย่างหนูอะไปเป็นอะใครจะเลือกหนูเขาก็ต้องเลือกน้องเขาเพราะหน้าใสหน้าแบ๊วอย่างเงี้ยหน้าหุ่นเหินได้หมดอะจริงเขาไม่ได้เลือกจากคนเต้นเก่งเหรอไม่อันดับแรกต้องดูหน้าหรือเปล่าคะถ้าเต้นอะคุณตี้เต้นคล้ายๆกันอยู่แล้วหมายเลขสามทำไมถึงคิดเป็นเขาเขาพูดเก่งอ่ะน่าจะขายของเก่งเป็นโคโยตี้เขาไม่ได้หาแม่ค้าฉะนั้นจะพูดเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวเอาเซนจากทั้งสองคนนี้หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามคิดและตัดสินใจเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเป็นเขาแน่ๆทำไมคุณถึงคิดต่างกับเขาอ่ะคือหนูคิดว่าน้องเนี่ยในสายตาที่มองเนี่ยนางแบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นนางแบบเป็นพิธีกรก็ได้เป็นเอ็มซีก็ได้เป็นเด็กเอนเตอร์เทนก็ได้คือเขาพูดเก่งมากไม่เหมาะที่จะเป็นโคโยตี้โคโยตี้โคโยตี้เดี๋ยวนี้ที่หนูเห็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องหน้าสวยแต่ต้องเต้นเก่งหมายเลข2ยังคงตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแกะในวันนี้งั้นเราไปฟังคำเฉลยจากปากของเธอกันเลยดีกว่าครับเรามาทำการเฉลยกันดีกว่าหมายเลข2ครับคุณเป็นโคโยตี้เป็นสาวนักเต้นที่แฝงตัวเข้ามาในเหล่าสาวๆนางแบบในวันนี้คุณเป็นแกะใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นนางแบบเป็นนางแบบค่ะเขาบอกแล้วไงแล้วเป็นนางแบบค่ะแต่ว่ารับงานเป็นฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะไม่ได้ถ่ายแบบโดยเป็นมืออาชีพเลยนะคะแต่ว่าถ่ายแบบจริงแล้วถ่ายแทบทุกอาทิตย์เป็นนางแบบที่ออกทริปถ่ายรูปกับโฟโต้ทริปใช่ค่ะมาแห่พลาดแบบหมอไม่รับเย็บเลยนะครับสำหรับหมายเลข1และหมายเลข3ที่มั่นใจแบบสุดๆเหลืออีกเพียง3หมายเลขจะใช่หมายเลข1ที่หมายเลข2จับแกะไว้หรือไม่งั้นเราไปฟังเฉลยกันเลยครับหมายเลข1คุณเป็นนักเต้นโคโยตี้ที่แฝงตัวเข้ามาหลอกสาวๆนางแบบในที่นี้คุณเป็นแกะใช่หรือไม่
ไม่ใช่ค่ะเป็นนางแบบค่ะจับกันเองซะงั้นในต่างคนต่างมองกันไม่ออกคุณเป็นใครมาจากไหนช่วยเฉลยหน่อยครับค่ะก็ถ่าย MV ถ่ายโฆษณาแล้วก็ถ่ายนิตยสารเยอะมากไม่เคยผ่านหน้าผ่านตากันเลยค่ะแอบแอบค่ะไม่แต่ว่าคิดในใจคะแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรนอกจากนั้นเห็นว่าพี่แบบสักอะไรเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าหนังสือก็ดีทัดนะเออสักนี่เขาก็ลบออกได้ดีทัดใช่ไหมเออหนังสือก็สามารถดีทัดได้ค่ะมาเรียกได้ว่าหมายเลข2ก็ยังมองนางแบบด้วยกันเองไม่ออกอีกเช่นกันตอนนี้เหลืออยู่เพียง2หมายเลขจะใช่หมายเลข3เหมือนที่หมายเลข4จับแกะไว้หรือไม่หมายเลข4จับหมายเลข3ค่ะยังคงเป็นมั่นเป็นเหมาะยังไงก็แล้วแต่วันนี้หมายเลข4ได้เงินรางวัลไปแล้วสำคัญอยู่ตรงที่ว่าใครกันแน่ที่นั่งหลอกกันอยู่ตรงนี้ระหว่างคุณ2คนนี้เบอร์3และเบอร์4ใครกันแน่ที่เป็นคายูตี้ที่แฝงตัวเข้ามาในวันนี้กรุณาลุกขึ้นมายืน1 2 3โอ้โหนี่เนียนๆปักใจมาตั้งแต่แรกทำไมพี่ไม่ซิกบอกหนูเลยอ่ะเขาจะเอาเงินมาแบ่งหนูทำไมล่ะก็จับได้ก็ซิกแล้วว่านางแบบไม่จำเป็นต้องสูงต้องขาวต้องอึ๋มหมายเลข3คุณเป็นใครครับน้องเป็นโคโยตี้ค่ะเป็นโคโยตี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เหรอคะเข้าคร่าวพูดได้เลยอยู่บนค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตบ่อยเคยเห็นปะแค่เคยเต้นอยู่ข้างๆพี่อะค่ะโอ้เป็นสถานที่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตบ่อยมากๆแต่มันก็มีนางแบบนะมันก็มีนางแบบมีปะนางแบบอะมีค่ะเหมือนนางแบบเป็นไงคะไม่สามารถจะหลบลี้สายตาของนางแบบหมายเลข4ไปได้นะครับผมขอบคุณมากครับหมายเลข3เชิญครับไป4ยืนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแพตตี้นะคะก็รับงานเป็นนางแบบได้มาทั้งหมด9ปีแล้วค่ะทำตั้งแต่อายุ19นะคะผลงานก็นิตยสารเกือบประมาณ 23-24 เล่มค่ะนิตยสารจะความกรุณาเต้นให้พวกเราดูหน่อยสักนิดได้ไหมฮะเอาแบบสเต็ปแบบว่าพี่หลานเต้นไม่เยอะนะอยู่แค่นี้จริงอยู่พี่หลานเอาละครับวันนี้หมายเลข4เป็นผู้ที่จับแกะได้แต่เพียงผู้เดียวจะได้รับเงินรางวัลเป็นเพียงผู้เดียว 20,000 บาทยินดีด้วยครับต้องขอแสดงความยินดีกับหมายเลข4ด้วยจริงๆที่มั่นใจมาโดยตลอดถึงแม้ว่าแกะจะพยายามแอปเนียนมากแค่ไหนก็ตามส่งผลให้การจับแกะของเราในวันนี้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะครับสวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube แล้วนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง